มีตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่ามีการขโมยรถจักรยานยนต์นะฮะจากแถวย่านซอยอินธรรมระก็ตำรวจก็ตามสืบมาจนกระทั่งมาถึงแถวแถวบางบัวทองนนทบุรีบอกว่าโอ้โหรถคันนี้จักรยานยนต์คันนี้เนี่ยมีการนำมาขายต่อนะพอมีการนำมาขายต่อปุ๊บทางตำรวจก็บอกว่าเนี่ยมีปฏิบัติการล่อซื้อแต่ว่าปรากฏว่าไปล่อซื้อเนี่ยผิดคันไอ้คันที่มาล่อซื้อเนี่ยเป็นคันที่ไม่ได้ถูกขโมยเขาขายปกติของเขาพอเจอคนมาขายปุ๊บเอามาโชกกดลงพื้นมันกดยึดยื้อเฮ้ยอย่าขัดขืนนะอย่านิ่งไว้เดี๋ยวไปดูฮะผมก็ไม่ผมอยู่เงี้ยผมไม่เป็นเจ้าของรถผมจะหนีเพื่ออะไรพี่ผมเขาฝากขายทีแรกไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของครับผมก็ต้องมานะผมก็ขอฝากขอถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่ขออนุญาตนะครับถ่ายได้เพราะผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เหตุผลอะไรอยู่นี่มาทำกับผมแบบนี้นี่นะครับคือไอ้ตอนกดเนี่ยมันกดไปแล้วแต่ว่าตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือหลังจากกดเสร็จแล้วทีนี้คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันเกินกว่าเหตุไหมครับผมก็ขายรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาหาว่าผมเนี่ยไปขโมยรถเขามาขายมาบีบคอผมมาข่มขู่ผมสุดท้ายเนี่ยพอเอาเอกสารมาให้ดูไม่ใช่รถที่แจ้งหายแค่ว่าสีมันเหมือนกันแล้วมาจบแบบนี้เนี่ยนะขอโทษต่อหน้าก็ไม่มีไปขอโทษผ่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนี่นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวแห่งหนึ่งภายในซอยหมู่บ้านบัวทอง4นะฮะตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพบนายสมรักสร้อยสุมาลีหรืออาร์ตอายุ27ปีทำงานเป็นพนักงานส่งแก๊สบอกว่าถูกตำรวจอ้างว่าเป็นตำรวจมาจากสน.สุทธิสารมาล่อซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร์ล็อกสีดำแดงนะครับโดยมาล่อซื้อเพราะว่าผมเนี่ยคือมีการประกาศขายรถแล้วก็เนี่ยบอกว่าให้เอารถมาให้ดูรถเนี่ยเป็นรถพี่ชายติดธุระอยู่นะครับผมก็เลยเอารถไปให้ตำรวจดูปรากฏกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะพร้อมด้วยเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่หายไปเนี่ยคือก็มากล่าวหาว่าเป็นรถขโมยมาทั้งที่ยังไม่ได้ดูเอกสารนะครับพอถามว่าเป็นตำรวจที่ไหนบอกมาจากสุทธิสารนี่นะฮะทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยตอนแรกมาถึงเนี่ยคือมาถึงเนี่ยกระชากบิดคอเสื้อแล้วก็กดผมลงพื้นเลยนะกลัวว่าผมจะหนีเนี่ยชี้ดูมีแผลด้วยนะครับแล้วก็พูดเนี่ยพูดจาหยาบคายกับผมเนี่ยขึ้นมึงขึ้นกูทุกคำพอตอนหลังเนี่ยมีการพี่ชายเนี่ยเอาเอกสารมาให้ตรวจสอบนะฮะว่าไม่ใช่รถคันที่ถูกขโมยมาเนี่ยคือเลขประจำรถเนี่ยมันไม่ตรงกันสุดท้ายเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาดูเหตุการณ์ชุดจับกุมเนี่ยขอโทษแต่ว่าขอโทษผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ขอโทษผมนี่อันนี้เอกสารรถนะฮะเอกสารที่เอามายันว่าไม่ใช่รถที่ถูกขโมยมาเอาเดี๋ยวลองฟังนายสมรักหน่อยมาถึงเขาก็ดูแค่ลงมาตรวจดูรถแค่ดูภายนอกอย่างเดียวพี่ยังไม่ดูเอกสารเลยหาว่าเป็นรถขโมยเลยเขาก็เริ่มตรวจสอบแล้วเริ่มไม่ใช่รถเขาก็เริ่มแบบพูดว่าขอโทษนะครับเริ่มจะขอโทษอย่างเดียวเลยผมก็เลยว่าแต่ไม่ได้ขอโทษกับผมนะขอโทษกับผู้ใหญ่เขาไม่เกี่ยวกับผมเลยแต่ก่อนที่ผู้ใหญ่จะออกมาเขาบอกว่าล็อกคอเราอะไรใช่ครับดึงคอเสื้อดึงอะไรเงี้ยก็ดึงประมาณนี้พี่กดบิดคอเสื้อหมุนเลยแล้วก็กดลงพื้นเขากลัวบอกเขากลัวผมหนีแต่ผมเดินเข้าไปหาเขาผมถามว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ผมแล้วเขาขอโทษผมเลยบอกว่าผมไม่เอาคำขอโทษพี่เพราะมันเกินไปครับมันเกินไปมากพี่มากดเราแล้วคนมองเต็มเราแหละคนฝั่งนี้เขาเห็นหมดเนี่ยผมทำงานเช้ามาคนยังถามโดนอะไรโดนถึงผลเสียหมดพี่นี่นะครับส่วนผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายธงชัยศรีสังบอกว่าเนี่ยเห็นกลุ่มชายชะกันหลายคนยืนคุยกับหนุ่มผู้เสียหายเนี่ยตัวเองก็เลยไปสอบถามว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีอยู่คนนึงบอกว่าเป็นหัวหน้าชุดบอกว่าเนี่ยได้เบาะแสรถมอเตอร์ไซค์แจ้งหายมาจากซอยอินธรรมระก็เลยตามมานะฮะตามมาหามอเตอร์ไซค์ให้กับผู้เสียหายทีนี้เนี่ยพอรู้ว่าจับผิดคันเนี่ยได้แต่ขอโทษนะโดยบอกว่าเนี่ยทำตามหน้าที่ส่วนเจ้าของรถที่มาชี้เป้าเนี่ยปรากฏไม่ขอโทษอะไรเลยชี้เป้าผิดนะนี่เขาบอกว่าเนี่ยพอมาดูเอกสารแล้วมันเป็นคนละคันกันนะมันไม่ใช่คันเดียวกันตอนหลังเนี่ยก็ตำรวจก็กลับไปนายสมรักษ์บอกคนเนี่ยเข้าใจผมผิดอีกแล้ว
เดี๋ยวผมก็เดือดร้อนอีกนี่นะครับ